ให้ดูนะครับจีนเสียหวยกับจงเชียนซินอินโดนีเซียนะครับทางด้านกัมลาเดวีกับมีต้ามาริสาแต่ก็อาจจะแปลกหูแปลกตาไปสักนิดนึงครับสำหรับคู่ของวีต้ามาริสาแฟนท่านจากทูเชลส์เนี่ยจะคุ้นหน้าคุ้นตากับวีต้ามาริสาในฐานะที่เทเล่นคู่กับบุสปาตอริโอติคนที่ร่างสูงใหญ่ๆนะครับซึ่งปัจจุบันอยู่เวอร์แลนกิ้งอันดับ16นะครับแต่ผมมองว่าตอนนี้อาโรตินี่น่าจะมีปัญหาการบาดเจ็บนะครับเห็นจุดถึงขันมาหลายเดือนแล้วนะครับขณะที่คู่ของจีนนั่นจงเชียนซินนี่ก็ต้องบอกปี2015นี่กลับมาเล่นดีนะครับเล่นเข้าได้คว้าแชมป์ชัยนามาสเตอร์ในระดับกรังปีโกแล้วด้วยในตรงที่เกือบโคกับถังจิงหัวแล้วก็ในออนแรกก็โคกถังจิงหัวก็เข้าถึงรอบเซมิฟินอลนะครับจงเชียนซินเนี่ยอาจจะไม่เข้ามาที่โด่งดังนะเพราะว่าก็ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นนะเพราะว่าจริงๆเนี่ยเธอเป็นแชมป์โวยจูเนียร์รุ่นพี่ของจิมหัวกับตัวนี้เสร็จได้สำเร็จนะครับเป็นแชมป์โวยจูเนียร์ตั้งแต่ปี2007ทำไมถึงมาเสียจีนะครับหรือว่าพอรุ่นคนรุ่นทั่วไปแล้วเหมือนไปไม่ค่อยดีอย่างที่เราชมกันแล้วคือจงเชียนซินเนี่ยบุกดันดีเล่นดุดันเล่นหนักลงดีแต่ว่าบางครั้งพลาดง่ายขณะที่เซี่ยหงก็เช่นกันครับเซี่ยหงก็เป็นมือมิสเตอร์ได้แชมป์โวลจูเนียร์ปี2009สมัยที่เธอคู่กับถังจิ้งหัวขณะที่ปล่อยให้รุ่นน้องคือเป่ายี่ซินเนี่ยซึ่งได้แชมป์โวลจูเนียร์ปี2007โด่งดังกว่าคนนี้เป่ายี่ซินโด่งดังกว่าเยอะเลยครับแล้วก็เซี่ยหงก็มาจับคู่กับจงเชียนซินอีกครั้งนึงครับปีนี้เซี่ยหงคู่กับเทียนชิงนะครับเทียนชิงโดนจับแยกคู่กับนั่นเจ้าบุญเลยแล้วแล้วคู่กับเจนจิงก็ทำผลงานได้ดีครับในมาเลเซียโอเพ่นซูเปอร์เซเลสพรีเมียร์ก็สามารถเข้าถึงรอบเซมิฟินอลแล้วก็ในโอยูอีสิงคโปร์โอเพ่นซูเปอร์เซเลสก็เข้าถึงรอบควอเตอร์ไฟนอลเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยคู่ของจีนเนี่ยอาจจะดูเหนือกว่าตรงที่ว่าชื่ออาจจะดูใหม่แต่จริงๆแล้วเป็นมือที่ต้องบอกว่าก็เก่าพอรู้กับแชมป์โวลจูเนียร์2007กับ2009ขณะที่มาเลเซียต้องบอกวีต้าเบสาเนี่ยปัจจุบันเจอย้อนนามเข้าไปถึง34แล้วดูสภาพร่างกายแล้วเทคนิคชั้นเชิงฝีไม้ลายมือยังดีอยู่แต่ว่าถ้ายืนระยะยาวๆเดินเกมยาวๆแล้ววีต้ามาสาวสภาพร่างกายไม่สู้ดีนะแล้วปีนี้มีโอลิซีเป็นคนให้ตัวให้เปลี่ยนผู้เป็นกำลังเทียมWhat's been the difference to make the semis with a new partner? เปลี่ยนทุกปีมันเป็นเป้าหมายใหม่ครับที่ต้องผ่านไปเรื่อยๆ ออฟเวกเตอร์ Chinese pairing is having a really good time at this open. Another strong pairing to come up against, a challenge. Yeah, because there's a young player, but I'm quite ready. Maybe senior player.ก็เป็นคำตอบที่ฉลาดรุ่นนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เราสองคนก็ต้องช่วยปรับด้วยนะครับวันนี้คือทางด้านวิจารณ์ภาษาก็บอกว่าคู่ของจีเนี่ยแข็งแรงเร็วเป็นคู่วัยรุ่นรุ่นใหม่แต่เขาเนี่ยไม่ใช่ที่เราชอบเรียกว่าสิงห์เท่าไม่ใช่นะครับเขาเป็นแค่ซีเนียร์เพลเยอร์เขาใช้ก็ซีเนียร์เพลเยอร์ซึ่งมีมากประสบการณ์กว่าต่อไปนี้เราต้องเรียกว่าสาวใหญ่กับหนุ่มใหญ่แล้วไม่เรียกว่าสิงห์เท่าแล้วไม่เคยเจอกันมาก่อนครับคุณนี่คือครั้งแรกและคู่ข้างๆมันก็หญิงคู่ตีพร้อมๆกันเลยนะครับข้างๆก็ญี่ปุ่นเจอกันเองครับญี่ปุ่นก็เป็นอีกชาติหนึ่งที่ต้องบอกหญิงคู่มีเป็นเข่งเยอะเหมือนกันนะแต่ว่าอาจจะไม่โดดเด่นในระดับท็อปๆเหมือนกับจีนแต่ก็ถือว่าในระดับกลางปีโกนี่เชนเซนนี่ก็ตีเหมือนเด็กผู้ชายครับทำให้หลานที่ชมก็บุกมันยืดบู๊มันนี่นะครับผมแต่บางครั้งก็อาจจะดูเหมือนแบบตั้งใจแล้วมั่นมากไปสักนิดหนึ่งบางทีออกจะลนอาจจะพลาดง่ายๆด้วยกันนะครับ
เดี๋ยวผมจะเทคนิคชั้นเชิงผมก็ยังประหลาดใจกับเกมเสิร์ฟในที่ยังเสิร์ฟตัวแทนอยู่ต้องไม่ลืมนะครับผมยืนยันอีกครั้งการเสิร์ฟโฟร์แฮนด์เนี่ยโดยหลักการเนี่ยโดยหลักการโดยทฤษฎีเนี่ยเขาบอกว่ากว่าที่ลูกแบตจะกระทบกับลูกขนไก่เสิร์ฟไปเนี่ยมันจะต้องเดินทางอย่างน้อยๆคุณผู้ชมอย่างน้อยๆต้องมีไม่น้อยกว่า2ฟุตครับลากไม้เพราะฉะนั้นในช่วงเวลาที่ตึงเครียดหรือกดดันเนี่ย2ฟุตนั้นอะไรอะไรก็เปลี่ยนไปเยอะการเดินทางอาจจะเปิดหน้าไม้มากไปปิดหน้าไม้มากไปสูงไปต่ำไปเพราะฉะนั้นเสิร์ฟยากแต่ในที่คุณผู้ชมลองดูการเสิร์ฟแบ็คแฮนด์เนี่ยในช่วงสภาวะตึงเครียดอะไรก็ตามแต่เนี่ยการเดินทางของโรลเล็ตเก็ตก่อนถึงลูกแบ็คเนี่ยเต็มที่ก็เลยเกินมา1ฟุตก็เดียวครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการควบคุมการควบคุมจะง่ายกว่าเพราะฉะนั้นมันได้รับการพิสูจน์แล้วนะครับท่านผู้ชมมันได้รับการพิสูจน์ทางปฏิบัติแล้วว่าทั่วโลกเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมือเหล่าท็อปของโลกเนี่ยเสิร์ฟหน้าเนี่ยแบ็คแฮนด์หมดครับแบ็คแฮนด์หมดจริงๆนะครับจะเหลือตอนนี้ก็หมดท่านผู้ชมว่าถ้าที่ผมบรรยายมาเนี่ยจะเหลืออยู่ก็เพียง2คนเองนะที่ผมเองเสิร์ฟหน้าด้วยโฟร์แฮนด์ก็คือคนนี้ครับเจ้าหวนไก่คนหนึ่งคือโจรากุต้ากุต้าอินเดียนอกนั้นไม่เห็นเลยครับไม่เห็นจริงหมายถึงคู่นะครับไม่ใช่หมายถึงเดียวขนาดเดียวเดี๋ยวนี้หญิงเดียวยังเสิร์ฟหน้าด้วยแบ็คแฮนด์เลยครับหลายๆคนนะครับเริ่มเสิร์ฟหน้าด้วยแบ็คแฮนด์แล้วอย่างเดียวแต่ชายเดียวเนี่ยเสิร์ฟหน้าแบ็คแฮนด์กันเยอะมากมากเจสิครับคู่คว้าแชมป์ในรายการ China Master มาครับตัวที่ผู้ตรวจทำกินเธอทั้งสองคนนี้ครับทั้งจงเชนซินทั้งเจ้าหนไม่มีชื่ออยู่ในชุดจุจีรมาครับของจีนแม้กระทั่งถังจิมหัวยังไม่มีเลยครับท่านผู้ชมก็มียู่หยางหวังเสี่ยวลี่ลู่หญิงลู่หยูแล้วก็มีเจ้ายี่เหลยแล้วก็มีเป่ายี่ซิน6คนนี้ประเภทคู่ก็ไม่รู้ใครจะไปโชคเขานะเทียนชิงยังไม่มีครับเทียนชิงยังไม่มีในขณะแชมป์โลกนะครับเยอะจริงๆนะครับเรามาเริ่มชมเกมก่อนที่เป็นอินโดนีเซียได้ก่อนนะครับแน่นแน โอ้โหพลาดง่ายๆครับจุดเจ้าหัวสองแต้มไปต่อครับลูกนี้พยายามจะเอี้ยวตัวติดเนื้อเพลงเยอะมีท่าภาษาคนหลังที่ทุกคนน่าจับตาดูเรื่องเทคนิคการตีการรับมัดเดินของเธอนะครับนุ่มมากๆโอ้โหโอ้โหนี่แล้วมีโชว์แต่งงานมีการภาษานี่ตอนสมัยรุ่งเรืองเนี่ยจะเล่นหญิงคู่กับดาวรุ่งของอินโดนีเซียด้วยกันนะครับซึ่งปัจจุบันดาวรุ่งคนนั้นเป็นอันดับโลกยาวนานมากครับคู่กับนัสเซอร์รุ่นราวเขาเดียวกันแต่นัสเซอร์ไม่เล่นคู่เราไปเล่นมิสเซเบิลอย่างเงี้ยช่วงนี้นี่แต้มเสียเร็วนะครับแต้มผ่านไปค่อนข้างเร็วเลยครับโอ้โหนี่ดีวีต้าบริษัทประสบการณ์สูงครับเดินขึ้นมาหน้านี้แล้วก็แปะที่ร่มเบาๆคอสคอร์ดHa ha ha.
ทำไมไม่มาครับเป็นนั่งตั้งระดับซีเนียร์โอ้โหแล้วกำลังทีวีนี่เวลายืนหนังนี่เธอไม่ได้ตกหนักเหมือนกับเออร์วัตีนะครับคุณชมพอจะนึกเออร์วัตีออกมาทุกคนที่รูปร่างสูงใหญ่ถึงตกหนักมากนะโอ้โหเผลอแป๊บเดียวมาแล้วนะครับ5ต่อ6แล้วนะครับรีบสะบัดบอกให้เพื่อนถอยไปเลยนะครับจะเล่นเองครับวิต้ามาริสาทำไมเธอไม่ให้เสียงทำไมเธอใช้วิธีแร็กเก็ตสะบัดสะบัดให้หลบไปหลบไปก็แปลกครับปกติกันเต้ต้องให้เสียงปล่อยปล่อยไม่มีเสียงมาจากวิต้ามาริสาโอ้ขึ้นหลวมมากยกมือขอโทษเลยครับนั่นเดบิวเห็นแล้วเธอเสิร์ฟโฟเธอก็เสิร์ฟแต่หลังก็เหมือนกับเปิดให้คู่ต่อสู้ชกก่อนเลยครับตอนนั้นเสื้อหัวเนี่ยครับอินโดนีเซียยังนำอยู่นะครับ8ต่อ6นะครับเป็นคนแจกแต้มครับกุมาราเดวีก็จะเป็นคนที่จะโดนรุมด้วยนะครับโอ้สวยครับสวยครับเธอนั่นจงชินเซนลูกนี้เสียหวนวางหน้าผู้จงชินเข้าประกบเร็วทันทีแล้วพอวิต้าภาษาหยอดก็โดนยับทันทีมาทันแล้วครับแปดเท่ากันเนี่ยครับยังเสียง่ายนะครับจงเชียซินเนี่ยครับคือคึกคักมากไปนิดนึงในบางทีลูกนี้จริงก็ไม่มีอะไรนะไม่แรงแล้วก็ไม่เร็วด้วยเธอกระแทกติดนี่ไปเองอินโดก็เลยยังน้ำอยู่นะครับ9ต่อ8เป็นฝ่ายน้ำตลอดครับอินโดนีเซียวันนี้แต่ดูต้องบอกดูวิต้ามาริสาแล้วก็ต้องบอกโรยไปเยอะนะครับเมื่อเทียบกับนัสเซอร์แต่อย่างว่าครับเธออายุอนามก็มากกว่านัสเซอร์ด้วยนะครับเนี่ยครับที่บอกโรยไปพอสมควรพยายามจะหยอดสู้กับจงเชนซินแล้วก็พลาดอีกครั้งนึงครับสำหรับนัสเซอร์แล้วปิดครึ่งเกมแรกเป็นจงเชินซินกับเซียหัวนะครับซึ่งเปิดเกมไม่ดีโดนนำห่างแต่ว่าค่อยๆไล่มาจนทันแล้วก็มาแซงก่อนปิดครึ่งเกมได้11ต่อ9
นี่ยังดีนะครับเป็นการเล่นหญิงคู่เสียหวนเสิร์ฟหลังเนี่ยอย่างน้อยผู้หญิงก็ยังตบกันไม่อยู่นะครับถ้าเป็นผู้ชายแล้วมาเสิร์ฟหลังอย่างนี้นี่โอ้โหไม่เหลือแน่ครับหายสิครับสำหรับพรุ่งนี้นะครับท่านผู้ชมเวลาการถ่ายทอดสดก็จะเริ่มเวลานี้นะครับเริ่ม 7:00 น.อาจจะเช้าสักนิดนึงครับเพราะเริ่มเวลาเที่ยงที่นิวซีแลนด์บ้านเราก็ 7:00 น.ครับตอนนี้เราได้คู่ชิงไปแล้วประเภทชายเดี่ยวก็จะเป็นลีฮุนิวนะครับลีฮุนิวชิงกับทางด้านเจียปินเจียปินครับครับหญิงเดี่ยวเราก็ได้แล้วเป็นใครมาจากไหนนะครับยังไม่มีเคยเห็นหน้าแกไม่เคยได้ยินชื่อเหมือนกันครับส่วนมิกซ์ดับเบิลก็จะเป็นการชิงกันเองระหว่างคู่จริงคือยู่เสี่ยวยู่คู่กับเสี่ยวหัวนะครับจะชิงกับเชงซีเว่ยกับเฉินชิงเฉินนะครับซึ่งเมื่อสักครู่เฉินชิงเฉินกับเชงซีเว่ยก็บล็อกชนะมือวางอันดับหนึ่งรายการคือลิกกี้วินเทโตกับปุสปิต้าลิชิดิลี่จากอินโดนีเซียไป2-1เกมครับแล้วตอนนี้ก็หญิงคู่นะครับซึ่งตีพร้อมๆกัน2คอร์ดแล้วโอ้โหจนจริงๆขยับเข้ามาดักลูกตัดของบริษัทเลยครับไม่ไหวครับพยายามจะวางครับวิต้ามาริสาตกไปครับลูกนี้วางหลวมเลยเนี่ยโรยไปเยอะครับตบแล้วพอไกลตัวนี่ okay. ต้องวิ่งมาล้วงแล้วก็ล้วงคืนไม่ดีครับลูกนี้ทางด้านมาริสาช่องว่างก็ค่อยๆห่างขึ้นไปเรื่อยๆครับ4-9นำห่าง5คะแนนครับจีนกลับมาได้ครับจีนนั่นแหละครับความเร็วความหนักหน่วงดีกว่านะครับอยู่ที่ฝั่งจีนเลยครับเป็นฝ่ายต้องเล่นเกมรับก่อนนะครับแต่ก็เอาได้อยู่หมดโอ้โหแล้วชุดนี้นี่มาแต้มเรียกว่านับกันไม่ถูกเลยครับ7แต้มจากตามหลัง8-9นะครับนี่นี่ครับโอ้โห7แต้มเพิ่งเสียครับจากลูกทดเน็ตอีกครับวันนี้ทางฝั่งอินโดนีเซียนี่ทดเน็ตเยอะจริงๆเราฉลับแต่ละทีนี้ได้คะแนนตลอดพาร์ทอย่างเช่นกันครับเข้ามาหลอกลูกแรกสวยลูกสองเข้ามาพยายามปั่นนะครับร่วมโดนไม่ดีติดเน็ตไปเยอะครับก็แต่ปั่นข้ามก็ลำบากกันนะเสียหัวเธอยืนอยู่ตรงนั้นแล้ว16-11หนักจริงครับรับตบดีด้วยนะครับ17-11นำ6คะแนนครับตอนนี้เอาเอาดีครับโอ้โหโอ้พลิกไปพลิกมาลูกนี้จงเฮซินวิ่งมาดูลูกตกไม่ตีซะอย่างนั้น
วิ่งมาดูลูกตกต่อหน้าต่อตาครับให้มันเห็นกันจัดตามมาครับอินโดนีเซีย12ต่อ17อยู่ก็พลาดเองซะงั้นครับทางฝั่งจีนโดนไล่มาเลยครับตอนนี้13 17แล้วนะครับเข้ากลางเป๊ะครับลูกตบของนักชมเชียนซิน18 18ครับ83ลูกตบมีน้ำหนักมากกว่านะครับเซฟออกไปเยอะครับทางด้านเสียหวน14 18หนีไปครับ18 14เอาทันโทษครับไล่มา14 18ตีอยู่คนเดียวเลยครับเนี่ยเดวี่ขยับไม่ทันจริงๆครับวิตามินซีสิบเก้าสิบสี่แล้วนะครับตอนนี้คู่จีนต้องการแค่สองแต้มเท่านั้นนะครับเพื่อที่จะปิดเกมแรกพลาดอีกครับพี่ต้ามาริสาแล้วก็เป็นเกมพอยต์ของฝั่งจีนด้วยนะครับ6เกมพอยต์ด้วยกันครับกระโดดขึ้นไปคอดีครับวันนี้จงเชินซินเหมือนเด็กผู้ชายเลยครับกระโดดขึ้นไปลักษณะนี้ช่วงนี้แล้วก็ปิดเกมแรกไปก่อนไม่ยากเย็นนักแต่คู่จีนชนะไปก่อน 21-14 ถือว่าเป็นเกมหญิงคู่ที่ค่อนข้างเร็วนะครับค่อนข้างเร็วก็ถ้าอินโดนีเซียจะกลับมาได้ก็ต้องอยู่ที่คนนี้ครับมีแต้มมาริสาที่เป็นรุ่นพี่แล้วก็เป็นคนบงการเป็นคนแต่งเกมให้กับทางโกมาลาเดวี่ด้วยนะครับSecond game, level 13, 17, flight. Johnson set up, serve ครับ ง่ายเลยครับลูกนี้กระแทกลึกก่อนแล้ว
กับมาลาเดวีพยายามจะไปล้วงขึ้นมาก็ลอยหน้าเน็ตโอ้โหวางลูกนี้แม่นจริงๆครับคะแนนเท่ากันทำดี2แต้มติดเลยครับกอมาลาเดวีน่าเฉียนเฉือนนะครับให้ลูกออกข้างตรงครึ่งคอร์ตฝั่งอินโดไม่ตบเลยนะครับตบมาก็รู้อยู่แล้วครับว่าไม่กระเทือนเราทางด้านกอมาลาเดวีก็พลาดนะครับพยายามจะเลี้ยวหน้าเนี่ยติดไปเยอะนี่ครับเธอยังพลาดเยอะไปนิดนึงเซฟออกไปอีกครับมาวิต้ามาริสาต่อไปเขาไม่กระเทือนครับลองหลอกเซฟดูก็แรงไปอีกอยู่จนได้ตรงจริงจริงตบใส่ก่อนแล้วก็หลอกหยอดอีกทีนึงนี่ครับถ้าเลือกได้ก็จี้ไปที่คนนู้นนะครับโอ้โหแล้วมาหลอกตบใส่คนนี้แม่ยัวโมโหก็น่าดูครับเวลาลูก50ต่อ10ตบใส่คู่ขาเอาลูกเสียเปรียบเต็มๆแล้วมาสบใส่คนเก่งนั่นแหละครับเนี่ยแหละครับเสิร์ฟโฟร์แฮนด์พอจะเสิร์ฟหลังก็แรงไปนะครับเสียหัวโอ้โหวางดีมากครับวางดีมากพอวางแล้วก็เดินช้าพอโดนวางกลับก็โดนแทกจะคล้ายๆเกมแรกแล้วครับนำก่อนจีนแล้วก็พดอินโดนีเซียนำก่อนพอจีนแซงแล้วแซงยาวเลยครับหลอกดีครับโอ้โหจงชินหลอกวิต้ามาชาหลงเลยนะครับรู้ตัวอีกทีมาไม่ทันแล้วครับหยอดหน้าโฟร์แฮนด์ครับดึงจังหวะไว้นิดนึงทำได้เยี่ยมมากดีเหรอครับโอ้โหดูครับไปหยุดอยู่ที่เน็ตแล้วก็ม้วนลงไปอีกครับทำอะไรเป็นดีไปหมดตัววันนี้ทางด้านจอห์นเชนซ์แต่ว่าเสิร์ฟยาวใส่ยัง
โอ้แล้วหญิงคู่สนามข้างญี่ปุ่นเจอญี่ปุ่นนี่ก็ต้องยืนกลางคอแท้ๆเหนียวเอาเต็มๆเลยครับติดเน็ตไปครึ่งหนึ่งโอ้โหเข้าช้าแล้วก็ยับต่ำจนติดเยอะเลยนะครับเสี่ยหวนเทคนิคครับสวยแต่ปฏิบัติพลาดครับออกครับลูกนี้แต่เทคนิคการยืนรับโฟร์แฮนด์ลูกแรกลูกสองการพลิกข้อมือเปลี่ยนทางสวยครับสวยแต่มันโดนออกข้างไปออกอีกครับล้นไปนิดหนึ่ง16แล้วครับล่ะครับรวมไปที่บอครับคือในท่านกุมราเดวี่แล้วก็ทำให้คู่ของจีนนำนะครับครึ่งเกม2นี่11-6นะครับนำห่าง5แต้มจบแล้วครับคู่ญี่ปุ่นในเกมแรกในเกมแรกนะครับทุกผู้ชมลงพร้อมๆกันแต่คู่นี้ผ่านไปเกมครึ่งคู่นั้นเพิ่งจะเกมแรกครับOld one 20 seconds Old one 20 secondsขาครับดูต่อครับ11-6ทางฝั่งอินโดนีเซียนี่ถ้าจะพลิกเกมได้ต้องดูจากรูปเกมเรายากจริงๆเพราะทั้งคู่จีนนี่เร็วกว่าหนักกว่านั่นแหละครับมีจงเชียนซินเป็นตัวทำเลยนะครับก็หนักเหมือนกันคือถ้าได้ยืนเหนียวเนี่ยทางด้านกุมราเดวี่ก็หนักใช้ได้นะครับตบใส่เสี้ยหวน2มาได้แต้มโอ้โหหยอดดีมากครับหยอดต่อหน้าต่อตาทางด้านจงชิซินเลยครับกุมราเดวี่แต่ว่าลูกหยอดของเธอนั้นพลิกเน็ตแทบจะไหลลงตามเน็ตมาเลยนะโอ้โหดีป่ะดีเหรอครับโอ้โหฟันครอสก่อนเนี่ยครับแหมไม่มีรับใช้ดูเกี่ยวเลี้ยวโฟร์แฮนด์มันดีจริงๆยังไม่ยอมครับยังตามมาอยู่ครับอินโดนีเซีย9-13
กระแทกยับเข้าไปแล้วทางด้านจีนรับพลาดเองสิบสี่เก้านะครับจีนนำล็อกเฝ้านะครับเสียหวนขึ้นมาเธอยับเลยครับนี่ครับดูกันพลาดนะครับแต้มนี้เป็นของนักฝ่ายอินโดนีเซียหลวงเชียนซินมีหลอกครับหลอกครับท่าพยายามตบหนักมากหลอกหยุดดื้อดื้ออ้าวตบออกไปเองซะอย่างนั้นกุมาราเดวีบอกเวลาใกล้จะหมดแล้วครับสำหรับอินโดนีเซียในแมตช์นี้ใช่เป็นลองเยอะครับเป็นลองเยอะดีนะครับลูกเนี้ยไม่ให้ผ่านมือเลยครับเสียหัวตักจิ้มจิ้มจิ้มลงไปอย่างเดียวโอ้จบเร็วครับเกมหญิงคู่นี้19-11แล้วครับแล้วก็เป็นวันเวย์เลยจริงๆนะครับเดี๋ยวจบจากคู่ชมยังเหลืออีกคู่หนึ่งของการถ่ายทอดสดนี้ไปให้ชายคู่ครับเป็นการพบกันระหว่างคู่จากอินโดนีเซียกับคู่ของมาเลเซียครับเรามาดูส่วนผสมใหม่ๆของมาเลเซียอีกครั้งหนึ่งนะครับอีกครั้งหนึ่งครับก็เป็นแมตช์พอยต์ครับของทางฝั่งจีนนะครับ9แมตช์พอยต์ด้วยกันได้เลยปิดเลยเร็วมากครับเร็วมากสำหรับประเภทชายหญิงคู่ครับก็ใช้เวลาไปแค่33นาทีเท่านั้นนะครับทางด้านเสี่ยหวนกับจงเชียนซินชนะไปนะครับ21-14แล้วก็21-11เราชิงวันพรุ่งนี้เจอคู่ญี่ปุ่นแน่ๆครับเพียงแต่ว่าจะตีกับคู่ไหนเท่านั้นเองเดี๋ยวเราพักสักครู่นะครับแล้วมาชมในประเภทต่อไปซึ่งเป็นประเภทสุดท้ายนะครับของการแข่งวันนี้ครับไม่ทราบสภาพร่างกายไม่สู้ดีนะแล้วก็มีเอลซีคู่ให้จบให้กับมีเปลี่ยนคู่เป็นกำลังเกมWhat's been the difference to make the semis with a new partner? Change every year. New goal. It's a new goal. You must be learning a lot. Oh, for Victor. The Chinese pairings are having a really good time at this Open. Another strong pairing to come up against. A challenge.ก็เป็นคำตอบที่ฉลาดรุ่งนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เราสองคนก็ต้องช่วยกันปรับด้วยนะครับวันนี้คือทางด้านวิต้าวิสาก็บอกว่าคู่ของจีนเนี่ยแข็งแรงเร็วเป็นคู่วัยรุ่นรุ่นใหม่แต่เขาเนี่ยไม่ใช่ที่เราชอบเรียกว่าสิงเทาไม่ใช่นะครับเขาเป็นแค่ซีเนียร์เพลเยอร์
เราใช้ซีเนียร์เพลเยอร์ซึ่งมีมากประสบการณ์กว่าต่อไปนี้เราสำหรับพรุ่งนี้นะครับท่านผู้ชมเวลาการถ่ายทอดสดก็จะเริ่มเวลานี้นะครับเริ่ม 7:00 น.อาจจะเช้าสักนิดนึงครับเพราะเริ่มเวลาเที่ยงที่นิวซีแลนด์บ้านเราก็ 7:00 น.ครับตอนนี้เราได้คู่ชิงไปแล้วประเภทชายเดี่ยวก็จะเป็นลีฮุนิวนะครับลีฮุนิวชิงกับทางด้านเจียปินเจียปินครับครับหญิงเดี่ยวเราก็ได้แล้วเป็นใครมาจากไหนนะครับยังไม่มีเคยเห็นหน้าแกไม่เคยได้ยินชื่อเหมือนกันครับส่วน Mixed Double ก็จะเป็นการชิงกันเองระหว่างคู่จริงคือยูเซียวยู่คู่กับเสี่ยวหัวนะครับจะชิงกับเชงซีเว่ยกับเฉินชิงเฉินนะครับซึ่งเมื่อสักครู่เฉินชิงเฉินกับเชงซีเว่ยก็บล็อกชนะมือวางอันดับ1ของรายการคือลิกกี้วินเทโตกับปุสปิต้าลิชิดิลี่จากอินโดนีเซียไป 2-1 เกมครับแล้วตอนนี้ก็หญิงคู่นะครับซึ่งตีพร้อมๆกัน2คอร์ดแล้วโอ้โหจุนจริงขยับเข้ามาดักลูกตัดของบริษัทเลยครับไม่ไหวครับพยายามจะวางครับวิต้ามาริสาตกไปครับลูกนี้วางหลวมเลยค่อนข้างเร็วเลยครับโอ้โหนิ่งจริงวีต้ามาริสาประสบการณ์สูงครับเดินขึ้นมาหน้านี้แล้วก็แปะที่ร่มบอลคอสคอร์ดทำไมไม่มาครับเป็นนักเตะระดับซีเนียร์โอ้โหแล้วกำลังทีวีนี่เวลายืนหนังนี่เธอไม่ได้ตกหนักเหมือนกับเออร์วิตีนะครับคุณชมพอจะนึกเออร์วิตีออกมาทุกคนที่รูปร่างสูงใหญ่ถึงตกหนักมากนะโอ้โหเผลอแป๊บเดียวมาแล้วนะครับ5-6นะครับคะแนนเท่ากันทำดี2แต้มติดเลยครับกอมบาราเดวีแค่เฉียนเฉือนนะครับให้ลูกออกข้างตรงครึ่งคอร์ดดูฝั่งอินโดไม่ตบเลยนะครับตบมาก็รู้อยู่แล้วครับว่าไม่กระเทือนเราทางด้านกอมบาราเดวีก็พลาดนะครับพยายามจะเลี้ยวหน้านี้ติดไปเยอะนี่ครับเธอยังพลาดเยอะไปนิดนึงเซฟออกไปอีกครับมาวิต้ามาริสาตบไปเขาไม่กระเทือนครับลองหลอกเซฟดูก็แรงไปครับดูต่อครับ 11-6 ท
ั้งฝั่งอินโดนีเซียนี่ถ้าจะพลิกเกมได้ต้องดูจากรูปเกมเรายากจริงๆเพราะทั้งคู่จีนนี่เร็วกว่าหนักกว่านั่นแหละครับมีจงเชียนซินเป็นตัวทำเลยนะครับก็หนักเหมือนกันคือถ้าได้ยืนเหนียวเนี่ยทางด้านกมลาเดวีก็หนักใช้ได้นะครับตบใส่เสียหวนสองมาได้แต้มโอ้โหหยอดดีมากครับหยอดต่อหน้าต่อตาทางด้านจงชิซินเลยครับกมลาเดวีแต่ว่าลูกหยอดของเธอนั้นพลิกเน็ตแทบจะไหลลงตามเน็ตมาเลยนะโรยไปเยอะครับตบแล้วพอไกลตัวนี่ต้องวิ่งมาล้วงแล้วก็ล้วงคืนไม่ดีครับตรงนี้ทางด้านมาริสาช่องว่างก็ค่อยๆห่างขึ้นไปเรื่อยๆครับ4ต่อ9นำห่าง5คะแนนครับจีนเอากลับมาได้ครับจีนนั่นแหละครับความเร็วความหนักหน่วงดีกว่านะครับอยู่ที่ฝั่งจีนเลยครับเป็นฝ่ายต้องเล่นเกมรับก่อนนะครับแต่ก็ยังเอาได้อยู่หมดโอ้โหแล้วชุดนี้นี่มาแต้มเรียกว่านับกันไม่ถูกเลยครับ7แต้มจากตามหลัง889นะครับนี่นี่ครับโอ้โหเจ็ดแต้มเพิ่งเสียครับจากลูกทดเน็ตอีกแล้ววันนี้ทางฝั่งอินโดนีเซียนี่ทดเน็ตเยอะจริงญี่ปุ่นก็เป็นอีกชาติหนึ่งที่ต้องบอกหญิงคู่มีเป็นเข่งครับเยอะเหมือนกันนะแต่ว่าอาจจะไม่โดดเด่นในระดับท็อปเหมือนกับจีนแต่ก็ถือว่าในระดับกลางปีโกนี่ดูเชนเซนนี่เขาตีเหมือนเด็กผู้ชายนะครับที่หัวที่ชมก็บุกมันยืดบู๊มันนะครับผมแต่บางครั้งก็อาจจะดูเหมือนแบบตั้งใจแล้วมั่งมากไปสักนิดหนึ่งบางทีออกจะลนอาจจะพลาดง่ายๆด้วยเลยนะครับเดี๋ยวผมในเทคนิคชั้นเชิงผมก็ยังประหลาดใจกับเกมเสิร์ฟนะครับที่ยังเสิร์ฟตัวแทนอยู่เราไม่รู้นะครับผมยืนยันอีกครั้งการเสิร์ฟโฟร์แฮนด์เนี่ยโดยหลักการโดยทฤษฎีเนี่ยเขาบอกว่ากว่าที่ลูกแบตจะกระทบกับลูกขนไก่เสิร์ฟไปเนี่ยมันจะต้องเดินทางอย่างน้อยๆจนถึงอย่างน้อยๆต้องมีไม่น้อยกว่า2ฟุตครับลากไม้เพราะฉะนั้นในช่วงเวลาที่ตึงเครียดหรือกดดันเนี่ย2ฟุตนั้นอะไรเลยก็เปลี่ยนไปเยอะการเดินทางอาจจะเปิดหน้าไม้มากไปปิดหน้าไม้มากไปสูงไปต่ำไปเพราะฉะนั้นเสิร์ฟยากขณะที่ชมดูการเสิร์ฟแบ็คแฮนด์เนี่ยในช่วงสภาวะตึงเครียดอย่างไรตามแผนเนี่ยการเดินทางของหัวและแก้ก่อนถึงลูกแบตเนี่ยเต็มที่ก็เลยเกินประมาณ1คู่ก็เดียวครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการควบคุมการควบคุมจะง่ายกว่าช่วงนี้นี่แต้มเสียเร็วนะครับแต้มผ่านแบตค่อนข้างเร็วเลยครับโอ้โหนี่จริงวีต้าเมษาประสบการณ์สูงครับเดินขึ้นมาหน้านี้แล้วก็แปะที่ร่องบอลคอสคอร์ด
ทำไมไม่มาครับเห็นนั่นท่านระดับซีเนียร์โอ้โหแล้วกำลังทีวีนี่เวลายืนหลังนี่เธอไม่ได้ตกหนักเหมือนกับเออโรบตีนะครับคุณชมพอจะนึกเออโรบตีออกมาทุกคนที่รูปร่างสูงใหญ่ถึงตกหนักมากนะใจกับเกมเสิร์ฟนะครับที่ยังเกมเสิร์ฟตัวแทนอยู่เราไม่รู้นะครับผมยืนยันอีกครั้งการเสิร์ฟตัวแทนเนี่ยโดยหลักการเนี่ยโดยหลักการโดยทฤษฎีเนี่ยเขาบอกว่ากว่าที่ลูกแบตจะกระทบกับลูกขนไก่เสิร์ฟไปเนี่ยมันจะต้องเดินทางอย่างน้อยคุณชมอย่างน้อยต้องมีไม่น้อยกว่า2ฟุตครับลากไม้เพราะฉะนั้นในช่วงเวลาที่ตึงเครียดหรือกดดันเนี่ย2ฟุตนั้นอะไรอะไรก็เปลี่ยนไปเยอะการเดินทางอาจจะเปิดหน้าไม้มากไปปิดหน้าไม้มากไปสูงไปต่ำไปเพราะฉะนั้นเสิร์ฟยากแต่ในที่ชมบอลดูการเสิร์ฟแบ็คแฮนด์เนี่ยในช่วงสภาวะตึงเครียดในการตามแข่งเนี่ยการเดินทางของโรเล็กเก็ตก่อนถึงลูกแบ็คเนี่ยเต็มที่ก็เลยเกินมา1คู่คู่เดียวครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการควบคุมการควบคุมจะง่ายกว่าเพราะฉะนั้นมันได้รับการพิสูจน์แล้วนะครับท่านผู้ชมมันได้รับการพิสูจน์ทางปฏิบัติแล้วว่าทั่วโลกเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมือระดับท็อปของโลกเนี่ยเสิร์ฟหน้าเนี่ยแบ็คแฮนด์หมดครับแบ็คแฮนด์หมดจริงๆนะครับจะเหลือตอนนี้ก็บอกท่านผู้ชมว่าถ้าที่ผมบรรยายมาเนี่ยจะเหลืออยู่ก็เพียง2คนเองนะที่ผมเองเสิร์ฟหน้าด้วยโฟร์แฮนด์ก็คือคนนี้ครับเจ้าหัวไก่คนนึงคือโจรากุต้ากุต้าอินเดียนอกนั้นไม่เห็นเลยครับไม่เห็นจริงหมายถึงคู่นะครับไม่ใช่หมายถึงเดียวขนาดเดียวเดี๋ยวนี้หญิงเดียวยัง3กระแทกยับเข้าไปแล้วทางด้านจีนรับพลาดเองสิบสี่เก้านะครับจีนนำหวัดล็อกเฝ้านะครับเสียหวนขึ้นมาเธอยับเลยครับพลาดนะครับแต้มนี้เป็นของนักฝ่ายอินโดนีเซียหลวงเชียนซินมีหลอกครับหลอกครับท่าเบียตบหนักมากอินโดจับแยกคู่กับท่านนั่นเจ้าบุญเลยแล้วแล้วคู่กับจริงจริงก็ทำผลงานได้ดีครับในมาเลเซียโอเพ่นซูเปอร์เซเลสพรีเมียร์ก็สามารถเข้าถึงรอบเซมิไฟนอลแล้วก็ในโอยูอีสิงคโปร์โอเพ่นซูเปอร์เซเลสก็เข้าถึงรอบควอเตอร์ไฟนอลเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยคู่ของจีนเนี่ยอาจจะดูเหนือกว่าตรงที่ว่าชื่ออาจจะดูใหม่แต่จริงๆแล้วเป็นมือที่ต้องบอกว่าเก่าพอดูกับแชมป์เวิลด์จูเนียร์2007กับ2009ขณะที่อินโดนีเซียต้องบอกวีต้าบริษัทเนี่ยปัจจุบันเธอย่นนามเข้าไปถึง34แล้วดูสภาพร่างกายแล้วเทคนิคชั้นเชิงฝีไม้ลายมือยังดีอยู่แต่ว่าถ้ายืนระยะยาวๆเดินเกมยาวๆแล้ววีต้าบริษัทสภาพร่างกายไม่สู้ดีนะแล้วปีนี้มีโอลิซีเป็นให้ตบให้กับมือเปลี่ยนผู้เป็นกำลังเทนWhat's been the difference to make the semis with a new partner?เปลี่ยนทุกปีเป็นเป้าหมายใหม่ครับที่ต้องผ่านไปเรื่อยโอ้สุดยอดChinese pairing is having a really good time at this Open. Another strong pairing to come up against, a challenge. Yeah, of course, because there's the
young player, but I'm quite ready. Maybe senior player.